อย่างฉันมันอาจไม่ใช่ผู้ชายในฝันไม่มีอะไรเลิศเลออย่างนั้นคงเทียบกับใครไม่ได้และเท่าที่พอจะมีคือเป็นคนดีให้เธออย่างนี้ทางเดินของฉันทุกOh!
จริงๆก็ดูจากใบหน้าผมก็น่าจะรู้นะครับว่าผลการแข่งขันวันนี้มันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นเกมที่เราเอาชนะตำรวจนะครับในบ้านเรา2-0นะครับซึ่งเราได้ประตูจากเกียรติวุฒิสายแววนะครับจากทั้ง2ลูกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการได้ประตูจากเกียรติวุฒิที่จากทั้งเท้า1ลูกนะครับแล้วก็จากลูกโหม่อีก1ลูกซึ่งเกียรติวุฒิในชีวิตไม่เคยโหม่งประตูเข้านะครับแล้วก็เป็นลูกแรกที่เกียรติวุฒิทำได้จากการโหม่งนะครับแล้วก็เป็นลูกแรกที่เชียงรายยูไนเต็ดได้จากลูกคอร์เนอร์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งอะไรหลายๆอย่างที่ดีครับเป็นชัยนัดที่2นัดที่2ติดต่อกันเป็นเกมที่6ที่เราไม่เสียประตูและสิ่งสำคัญกว่านั้นนะครับก็คือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่เชียงรายแต่เคยอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกคืออันดับ6นะครับซึ่งเราตามจ่าฝูงอันดับ1กับ2ที่คะแนนเท่ากันเนี่ยเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นนะครับแล้วตามที่3ซึ่งเป็นสุพรรณบุรีเพียงแค่2คะแนนนะครับผมว่ามันเป็นโมเมนต์มันเป็นความรู้สึกมันเป็นทีมสปิริตทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราทำมันขึ้นมานะครับที่เราเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็จนมาถึงณตอนนี้ที่เตะมาประมาณ15นัดละนะครับผมว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างรอให้เราเดินก้าวไปด้วยกันมีสิ่งดีๆที่รอเราอยู่นะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนบอลนะครับทุกคนนะครับนัดหน้านะครับวันพุธที่เจอชัยนาทนะครับวันที่4ที่ยูไนเต็ดสเตเดียมเวลา 1:00 นเนี่ยผมก็อยากจะขอเชิญแฟนบอลซึ่งเป็นผู้เล่นหมายเลข2ที่สำคัญที่สุดนะครับเข้ามาให้กำลังใจแล้วผมเชื่อว่าชัยนาทนัดที่3ติดต่อกันของเราเนี่ยเราพอให้เราเดินพอให้เราได้อันดับขึ้นสูงไปกว่านี้เนี่ยผมว่ามันรอเราอยู่นะครับวันนี้ก็ดีใจครับดีใจมากๆกับผลการแข่งขันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายทั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องสโมสรแห่งนี้ที่ทำให้วันนี้เราได้3แต้มขอบคุณมากครับครับก็วันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับเราสามารถที่จะยิงประตูได้นะครับในวินาทีในเรียกได้ว่าวินาทีสุดท้ายของครึ่งแรกก็เป็นประตูที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นเราภายใน5นาทีแรกเราก็สามารถยิงได้อีกประตูนึงก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะได้ประตูนะครับวันนี้ต้องขอชมเกียรติวุฒิสายแววที่ยิงได้2ลูกหลังจากที่มีโอกาสมาเยอะมากแล้วก็ซ้อมมานานจนวันนี้ซ้อมจนยิงประตูได้นะครับก็พยายามเคี่ยวเกียรติวุฒิเนี่ยมาตลอดนะครับจนเขาสามารถยิงได้ก็ถือว่าวันนี้ภูมิใจของเขาแล้วก็ดีใจของเขาที่เขาสามารถยิง2ประตูได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับก็เอาใจช่วยให้กับทีมเพื่อนตำรวจต่อนะครับแล้วก็ทีมของเรายังมีคิวที่จะพบกับไชน่าอีก2วันต่อไปขอให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันเชียร์เยอะนะครับวันนี้อาจจะอึดอัดหน่อยเรื่องเกี่ยวกับการข้อปฏิบัติต่างๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากวันนี้ผ่านไปเนี่ยคงจะไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับทุกอย่างน่าจะเป็นไปได้อย่างปกติแต่ว่าก็ต้องรอดูข้อปฏิบัติอีกทีซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานจะต้องไปพูดคุยนะครับแล้วก็ไปสรุปการกับทางทหารของเชียงรายอีกทีนึงนะครับก็อดทนนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องแลกกับชัยชนะนะครับความอดทนเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนช่วยกันอดทนนะครับแล้วก็เราจะไปด้วยกันครับวันนี้เราอยู่ที่ไม่แน่ใจอยู่ที่5หรือที่6ก็วันนี้แซงหลายทีมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ห่างจากที่1แค่6แต้มนะครับเราอยู่ห่างจากอาร์มี่ที่เคยอยู่ห่างจากเรา3แต้มตอนนี้เหลือแค่1แต้มแล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดแล้วนะครับขอให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันเชียร์ชวนกันเข้ามาเยอะนะครับขอบคุณมากครับก็ดีใจนะผมดีใจที่เก็บ3แต้มในบ้านได้นะผมก็เป็นนัดที่5ติดต่อกันแล้วในลีกที่ไม่เสียประตูนะผมก็ดีใจกว่าชัยชนะก็คือไม่เสียประตูด้วยนะผมก็ยกเครดิตให้กับลูกทีมทุกคนนะผมในการที่จะร่วมทำงานหนักนะผมในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆนะผมณตอนนี้นะผมก็เห็นได้ว่าเราดีขึ้นนะผมในทุกๆแดนไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางหรือกองหน้านะผมก็พยายามบอกลูกทีมว่าให้รักษามาตรฐานแบบนี้ไว้ให้ยาวนานเพราะว่าระบบลีกเป็นระบบที่ต้องแข่งทั้งปีนะผมก็อยากให้เขารักษามาตรฐานแล้วก็ทำงานหนักร่วมกันต่อไปครับผมก็ความรู้สึกเขาก็ดีใจครับที่เก็บ3แต้มในบ้านได้แล้วก็ทำประตูด้วยก็ถือว่าโอเคเป็นโชคดีเป็นจังหวะที่เพื่อนส่งให้ดีๆทั้งนั้นเลยครับก็ขอบคุณแฟนบอลแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนครับ